ตัวเบาๆอยู่เลยเหรอพื้นจะไม่ติดดินดินจะไม่ติดตีนจ้ะตัวเบาตัวลอยมันเหมือนกับเท้าไม่ถูกเห็นไหมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคดูเลยต้องทำยังไงพูดก็ยังจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เฮ้ยอะไรไม่ชัดเหรอเรียวแรงอ่ะเรียวแรงเรียวแรงก็ถดถอยลงหน่อยเหรอต้องมาเติมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์หายใจไว้คอยดูนะจะเดินมั่นคงกว่าเดิมนะสังเกตนะลืมเจ็บระบอกนะมีปวดหัวบ้างไหมเนี่ยมีบ้างมันเวียนแกว่งๆอย่างนะหัวแกว่งนะจ้ะโอเคจะปวดมากๆไม่มีนะไม่มีแค่มึนแค่เวียนเนี่ยประมาณนั้นอยู่แค่ในระดับมึนหัวงงหัวแค่นั่งอยู่มึนงงๆนั่งอยู่แต่ไม่ปวดนะย้ำครับว่าปวดจ้ะไม่ปวดมันจะได้วินิจฉัยได้ถูกมันเหมือนจะหมดแรงก็เลยมาใช่มันล้าไปหมดแล้วใช่แล้วถ้ามันจะล้าอ่อนล้าก็เลยอ่อนล้าเมื่อยล้าอ่อนล้าอันเดียวกันความหมายเดียวกันโทษอย่าลืมหายใจเป็นจังหวะเห็นโยกใส่กันเนี่ยเป็นจังหวะมันนะเปิดนิ่งนี่หายใจเข้าได้ยาวได้ลึกขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะตรงนั้นคือข้อพิจารณามันจะนำมาซึ่งความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมันจะตอบโจทย์ความแข็งแรงหรืออ่อนแอนั่นน่ะเห็นนะจะไปตอบตรงนั้นมาแล้วเวียนหัวงงหัวเนี่ยตอนนี้จะเข้าสู่เรื่องของการให้มือให้งงนั่นแหละเจ็บแล้วลงทุนเบาไหมล่ะลงทุนไปนิดหน่อยเหมือนกับคล้ายๆกับสำนวนน้ำย่อกับน้ำบ่งสำนวนรู้ว่าเจ็บเพิ่มเจ็บไปนิดนึงหายเงี้ยน้ำย่อน้ำบ่งเออดูมันจะหายงงหายมึนนี่ชัดเลยทีนี้ถามว่าหายมือไหนงงจริงไม่โยบปึ๊บปึ๊บพักเรียกว่าพักเพื่อพิจารณาเอาไม่ขาดหรอก
นะพระพิจารณานะหายเหมือนให้งงไหมมันจะเริ่มต้นตอบโจทย์ก็คือหายใจเข้าลึกโปร่งเบาตัวนั้นเป็นตัวเริ่มต้นมันจะขับเคลื่อนมันยังสมองก็คือหายมึนหายงงตาลายไหมตาก็ไม่ลายตาไม่ลายเราตายไปได้หนึ่งปีแล้วปีเองแล้วตั้งแต่เป็นนะถือว่าเร็วนะ6เดือนก็ใช้งานได้แล้วคล่องกับเก่าต้องกับเก่าเยอะเมื่อก่อนมือนี่แข็งอันนี้ไม่ค่อยแข็งแล้วแล้วเอาความมั่นคงเดินไปคอยดูนะดูความสุจริตของเครื่องมือชนิดนี้มันให้ผลขนาดไที่ว่าอ่อนแรงนั่นอ่อนเปรี้ยเพรียเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันล้าดูความล้าจึงจะหายไปสังเกตลืมหายใจโรคอันนี้แปลกแล้วแบบเหมือนเปรี้ยเหมือนคนเป็นเปรี้ยใช่เลยล่ะมันลอยสายสังเกตเป็นลอยมันลอยอ่อนไปหมดเราเดินไปไหนไกลๆไม่เจ็บหัวเข่านะมันเจ็บตะโพกนะเป็นไรมันหนักเป็นก้นหย่อนก้นหย่อนไปเรื่อยแหละล้าก้นมันเตี้ยลงอ่ะเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงจะหย่อนไปเลยปล่อยสบายสังเกตเราหวังผลตรงสบายเนี่ยมันจะรู้สึกเลยกล้ามเนื้ออ่อนแออ่อนล้าเนี่ยมันจะกลับคืนประหลาดประหลาด ดูความมหัศจรรย์ของมือปึ๊บจบข่าวเลยแบบนี้คนละเรื่องเลยรับรองได้เลยคุมการหายใจดีๆปึ๊บ
ตามเขาเรียกว่าตามนี่พยายามจะไปหาหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงพลังนี้เป็นยังไงหายใจเชื่อมโยงสบายอย่าลืมหายใจใช่แล้วแค่นี้หายใจเอาต้องการจะหายใจเอาท้องมันรู้สึกเจ็บๆอาจารย์มันเหมือนไม่เหมือนลำไส้มันเป็นอะไรเนี่ยดูจะไม่เป็นทีนี้ที่ว่าท้องผูกมันก็ไม่ใช่อ่ะถ้าถ่ายปกติสังเกตเจ็บสังเกตเอาแรงมาก่อนเอาความอ่อนเพลียให้ไปเอาเรี่ยวแรงกลับขึ้นมาก่อนถามว่าจริงไหมเอาท้องไปทีเนี้ยเอาทั้งหมดเลยโยมเร็วหายใจเต็มร้อยเลยเขาชายโดนต่อยต้องให้น้ำน่ะอยากหลับเลยใช่ไหมแง่กลับก่อนไหมครับกลับตอนฟังอาจารย์นี่หลับไปก่อนทุกที ว่าจะฟังให้จบไม่จบสักที พักสูดให้ใจสบายเช็คความอ่อนล้าอ่อนเพลียกลับไปมาในอย่างเช็คตรงนั้นนะจ้ะThank you.
ครับ